ร่างกายหัวใจก็ออกแรงปั๊มมากขึ้นนะครับออกแรงปั๊มมากขึ้นก็คือเป็นเรียกว่าความดันเลือดก็สูงขึ้นนะครับถ้าไขมันไปอุดตันที่เส้นเลือดที่ตับเกิดอะไรขึ้นครับตับก็ผลิตนะครับกลูตาไทโคลีนน้อยลงนะผลิตอินซูลินได้น้อยลงนะครับกลูตาไทโคลีนทำที่ทำลายสารพิษในตับโดยเราที่กินอาหารเข้าไปนะครับสิ่งที่หลงเหลือจากการที่ทำลายสารพิษแล้วก็ทำให้ผิวขาวขึ้นเพราะฉะนั้นใครที่มีกลูตาไทโคลีนเยอะผิวก็จะขาวนะครับส่วนนะครับตัวอีกตัวนึงที่ทำให้เป็นเบาหวานก็คือตัวอินซูลินนะครับถ้าตับอ่อนถ้าตับเรามีอินซูลินน้อยลงเกิดอะไรขึ้นครับน้ำตาลก็หลงเหลือในกระแสเลือดมากขึ้นเพราะอินซูลินทำหน้าที่นำน้ำตาลในกระแสเลือดไปเผาผลาญนะครับพอหมอไปตรวจปุ๊บถ้าน้ำตาลหลงเหลือในกระแสเลือดมากขึ้นหมอใจอะไรครับยาลดน้ำตาลซึ่งเป็นการแก้ไขที่ปลายเหตุนะครับไม่ได้แก้ไขที่ต้นเหตุไม่ต้องกินยาตลอดชีวิตกินไปเยอะๆเกิดอะไรขึ้นครับตับไตอังใครรวยครับโรงพยาบาลรวยครับไม่เลยโรงพยาบาลรวยครับครับเพราะฉะนั้นวันที่พิมพ์มาเสริมอาหารเรามาช่วยนะครับด้านไหนคือมาช่วยด้านของการป้องกันนะฮะไม่ให้มันเกิดสิ่งนั้นๆขึ้นกับเราดีไหมครับดีนะฮะอนาคตไกลหมอไกลเข็มดีไหมครับดีนะครับแต่หมอของผมคงไม่ดีก็ผมขาดรายได้ถูกไหมครับมาดูกันนะวันนี้หัวใจทำงานหนักไหมครับวันนึงทำงานเต้นเป็นแสนครั้งต่อวันหนักไหมครับหนักครับผมนะวันนี้หัวใจหยุดเต้นหรือเปล่าหยุดไหมครับยังไม่หยุดยังไม่หยุดหยุดถูกไหมครับแล้วอยากหยุดนะเดี๋ยวฟังข้อมูลต่อไปนะครับเราดูเรื่องหลอดเลือดนะครับผมหลอดเลือดเป็นความยาวนะฮะ 9,000 ผมนะ 1,500 นะกิโลเมตรซึ่งพันรอบโลกได้ประมาณ2รอบครึ่งถูกไหมครับผมนะเรามาดูว่าถ้าวันนี้คุณละเลยเรื่องปัญหาหลอดเลือดถ้าหลอดเลือดตีบถ้าเป็นที่สมองเกิดอะไรขึ้นครับอัมพฤกษ์หลอดเลือดแตกหรอครับตายถูกไหมครับตายหรืออาจเสียชีวิตได้นะครับถ้าเป็นที่หัวใจก็อาจจะเป็นหัวใจวายหรือเป็นที่ไตก็อาจจะเป็นไตวายนะครับถ้าเป็นที่สมองถ้าตีบก็เป็นอัมพฤกษ์ที่สมองพลาดนะครับถ้าแตกก็ตายแน่นอนนะครับท่านผู้ชมครับสถิตินะครับในประเทศไทยคนที่เป็นโรคเลือดนะครับเกี่ยวกับเรื่องโรคเลือดหัวใจนะครับปีหนึ่งนะครับโรคที่เป็นระดับหนึ่งคือโรคของมะเร็งเกิดอะไรฮะความเสื่อมหนึ่ง 9,001 นะฮะสิ่งเล้ารอบข้างมลภาวะมลพิษต่างๆก็เป็นสาเหตุที่ไม่เป็นมะเร็งได้หรือแต่ที่นี้บางคนเขาไม่กลัวมายิงเลยไม่กลัวมะเร็งกลัวไหมมายิงกลัวไหมฮะไม่กลัวมายิงกับมะเร็งใครกลัวอะไรบ้างกันนะกลัวมายิงมากกว่ากันถูกไหมนะปัญหาที่สองคือปัญหาเรื่องของหลอดเลือดเราไปดูว่าคนเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดปีนประมาณ 3,700 คนต่อปีเยอะไหมครับเยอะมีกี่เปอร์เซ็นต์ครับคนไทยปีประมาณ70ล้านคนนะครับมันไม่เยอะแต่ว่าอยากเป็นเราดีไหมครับดีนะครับผมนะคนนอนโรงพยาบาลเข้าโรงพยาบาลต่อวันประมาณ 1,185 คนด้วยปัญหาโรคหลอดเลือดนะครับการหัวใจนะขาดเลือดนะครับต่อวัน470คนต่อวันเป็นเคสที่เกิดใหม่ขึ้นมาทุกวันนะครับไม่ใช่เคสที่เป็นแล้วเคสที่เกิดใหม่ซ้ำนะครับเป็นขึ้นมาทุกวันคิดว่าเยอะไหมครับความเสี่ยงสูงไหมครับความเสี่ยงสูงนะครับเราดูภาพต่อไปนะครับสาเหตุหลักเลยนะครับไขมันในเลือดสูงน้ำตาลในเลือดสูงนะครับการพักผ่อนน้อยทำงานหนักนะครับออกกำลังกายขาดการออกกำลังกายนะครับขาดข้อมูลการเลือกใช้คือการเสริมอาหารถูกไหมครับระบบดูแลระบบหัวใจและเลือดนะครับหลายคนวันนี้นะครับทำงานแข่งกับเวลานะครับเพื่อจะสร้างอ่ะ
าไม่ได้ก็สู่ครอบครัวแต่บางครั้งเราลืมดูแลตัวเองเท่าตัวเองถูกไหมครับถามว่าวันนี้ทำงานทั้งชีวิตมาบางคนทำงานทั้งชีวิตมาหาเงินได้แค่รู้ไหมครับรู้ไหมครับบางคนบอกว่าหาเงินให้ครอบครัวแต่หารู้ไหมครับบางคนหาเงินให้หมอครับถูกไหมครับทีนี้เข้าโรงพยาบาลนอนแอดมิทคืนเท่าไหร่มีเงินในกระเป๋าตามมา 20,000 จะได้แอดมิทเลยครับมีเสียงเรียกออกเงินถูกไหมครับผมหรือแม่ก็ใช้โครงการ30บาทแทนโลกก็ได้ถูกไหมครับเรามาดูครับตัวแกมมาโลกนะครับก่อนหน้านี้หลายๆคนเคยรู้จักน้ำมันข้าวใช่ไหมครับของมือเลยรู้จักนะครับน้ำมันข้าวทั่วไปที่มีในท้องตลาดนะครับนะครับจุดเด่นของน้ำมันข้าวคืออะไรครับคือสารแกมมาอะไรส่วนผสมนะสารตรงนี้เป็นสารที่นะครับต้านอนุมูลอิสระนะครับลดนะฮะ LDL ในหลอดเลือดนะครับผมทำให้หลอดเลือดยืดหยุ่นดีขึ้นนะฮะทำให้แข็งมันหลอดเลือดน้อยลงนะครับแต่น้ำมันข้าวทั่วไปนะครับมีน้ำมันข้าวผสมอยู่ด้วยแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์คืออะไรครับแกมมาคอเลสเตอรอลนะครับน้ำมันข้าวทั่วไปของตลาดสกัดไงครับใช้สารเท็กเซนเป็นตัวสกัดนะครับบางท่านบอกว่าเขาสามารถสกัดสารเท็กเซนออกได้เหลือแค่ 0.002 นะครับแต่รู้ไหมว่าสารเท็กเซนถ้ากินเข้าไปในร่างกายเยอะสะสมเยอะเป็นสารก่อเกิดมะเร็งนะครับวันนี้ดีกว่าไหมครับถ้าเราของเราเนี่ยไม่ใช้ระบบนะครับสกัดแบบเดิมแล้วเปลี่ยนวิธีการสกัดแล้วเป็นสกัดรูปแบบของผมแล้วก็ไม่มีน้ำมันเข้ามาเกี่ยวข้องกินแล้วก็ไม่อ้วนนะครับผมแล้วกระดูกของเราไม่ใช่มีเพียงแค่นะครับแกมมาเท่านั้นยังมีเซโทมีนซึ่งเป็นสารสกัดจากงาดำซึ่งสารสกัดตัวนี้นะครับมันก็มีผลดีกับร่างกายอธิบายทีเดียวว่ามีผลดีกับร่างกายยังไงแล้วก็ยังมีโคไซคูเทนนะครับซึ่งโคไซคูเทนนะครับร่างกายจำเป็นต้องได้รับเพราะมันจะทำงานกับกล้ามเนื้อหัวใจนะครับผมมาดูโอเคนะครับของเรานะน้ำมันข้าวของเราเนี่ยก็คือสารที่จัดมาคือแกมมาแล้วก็ชนิดเข้มข้นน้ำมันข้าวทั่วไปนะครับจะมีแกมมาแล้วก็แค่7.5 มิลลิกรัมต่อ1แคปซูลนะครับแต่ว่าเรา1แคปซูลมีแกมมาเท่าไหร่ครับรู้ไหมครับใครตอบเป๊ะในวันนี้ครับ102มิลลิกรัมแถมยังมีสารยังมีสารเซโทมีนที่สกัดจากตัวงาดำจำได้ไหมเท่าไหร่ได้ไหมครับ300มิลลิกรัมมีโพลีไซคลิน30มิลลิกรัมนะครับแล้วก็ของเราเป็นข้าวกรรมตัวแกมมาเป็นข้าวกรรมสกัดจากญี่ปุ่นนะเป็นข้าวนะฮะจากญี่ปุ่นนะฮะเรามาดูครับผมคุณประโยชน์นะครับผมนะสามารถต้านอนุมูลอิสระได้ดีกว่าวิตามินซี6เท่าตัวช่วยป้องกันการเกิดเซลล์มะเร็งนะลดระดับไตรกลีเซอไรด์และ LDL ในหลอดเลือดนะลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจความเสี่ยงอุดตันนะครับเพิ่มความแข็งแรงของหลอดเลือดด้วยส่วนหนึ่งนะครับนะคุณประโยชน์ตัวนี้ก็คือเรื่องช่วยเรื่องของผ่อนคลายของความเครียดนะครับใครได้เคยลองกินได้มาครับในสภาพเป็นไงครับหลับดีไหมครับหลับสบายเลยครับผมกินไป2เม็ดนะครับก็จะกลับเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเข้าไปทุกวันตลอด2เม็ดก่อนนอนวันก็นอนมา6ชั่วโมง8ชั่วโมงตื่นนอนยังง่วงอยู่เลยนะจะง่วงอยู่เพราะว่าร่างกายเราใช้งานเยอะนะครับตัวร่างกายอยากให้เราได้พักผ่อนมากๆนะครับผมนะยังช่วยยับยั้งนะครับเอนไซม์นะฮะไทโรซินเอสเอนไซม์ไทโรซินเอสนั้นก็คือเป็นสารตัวนึงที่ในร่างกายเราเราจะสังเกตครับเวลาที่เราเกิดแผลขึ้นมานะครับแผลที่เป็นรอยช้ำนะฮะตัวนั้นแหละคือตัวนะฮะเอนไซม์ตรงนี้ถ้าเราทานน้ำมันข้าวเข้าไปถ้าเราสังเกตนะครับ
ถ้าเราเป็นแผลแผลจะไม่เป็นแผลเป็นหรือเป็นแผลเป็นก็จะแบบเกลียดยากและคือมันจะสร้างเม็ดสีผิวได้น้อยลงนะครับน้อยลงแต่ถ้าเอนไซม์ไม่ทำงานดีเมื่อไหร่นะสีผิวเราก็จะคล้ำนะครับผมหน้ากับหมองคล้ำนะครับอีกส่วนคือเรื่องกระตุ้นการกระตุ้นของโค้ชฮอร์โมนเพราะฉะนั้นเด็กนะครับถามว่าเด็กควรทานไหมเด็กควรทานเพราะถ้าเด็กทานแล้วเด็กหลับลึกขึ้นโค้ชฮอร์โมนหลั่งดีนะจะมีผลต่อความสูงของเด็กนะครับเพราะวันนี้ใครอยากให้เด็กสูงแนะนำเลยครับเราลองทานนะครับแก้ปัญหานอนนะครับลดการสูญเสียแคลเซียมนะครับลดการเกิดโรคหลุดคุณอันตรายไม่โรคหลุดคุณนะครับคุณมากๆนะครับถ้ากระดูกหักที่สะโพกก็ถึงขั้นเสียชีวิตถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถามว่าประโยชน์มีเยอะไหมครับตัวแกมาเนาะมีเยอะมากๆนะครับตัวเซซามีนนะครับเซซามีนล่าสุดมีผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาแล้วว่าตัวเซซามีนเนี่ยนะครับสามารถป้องกันเซลล์มะเร็งได้ด้วยเพราะว่าตัวเซซามีนเนี่ยมันจะไปตัดวงจรเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงเซลล์มะเร็งนะครับจะยับยั้งความเสื่อมของกระดูกอ่อนนะครับผมลดภาวะข้อเสื่อมนะเสริมสร้างให้กระดูกแข็งแรงตรงนี้ผมเจอตัวเองก็ผมเองมีปัญหาเรื่องข้อเข่าขับรถเยอะก่อนหน้าที่ผมอายุ10 ปีมีปัญหาเรื่องอุบัติเหตุนะครับข้อเข่ามีปัญหาผมเข่ามีปัญหาแล้วก็มีอาการเจ็บตลอดนะครับกินเดียแล้วพักหนึ่งมันก็ดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆลองหยุดนะครับมันก็มีอาการปวดมานะแต่เมื่อพอเราจะเสร็จออกมาเนี่ยจัดตัวนี้เข้าไปนะครับเดินขึ้นชั้น2ชั้น3จนลืมว่าตัวเองมีปัญหาเรื่องข้อเข่าอยู่นะครับถือว่าสุดยอดมากป้องกันอาการบวมข้อเท้าข้อเสื่อมแล้วก็มีคอลลาเจนกรดไฮยาลิกนะครับลดความชื้นที่อยู่ของผิวหนังด้วยนะครับหลายๆคนนะฮะจะมีปัญหาเรื่องของผิวกร้านนะครับผิวแห้งเป็นผุยง่ายนะเอานิ้วเอาเล็บไปเกาเล็บน้อยจะเกิดผุยขึ้นตัวนี้ช่วยได้เยอะเลยนะฮะผุยเย็นผุยชื้นมากขึ้นนะยังช่วยเพิ่มการเผาผลาญนะคลายไขมันแล้วก็สร้างกล้ามเนื้อด้วยนะครับผมนะเห็นว่าผม2วันนี้กินเยอะเลยนะแต่ว่าผุยมันหายไปนะผุยหายไปแต่เหงื่อจะออกเยอะมากนะครับเหงื่อจะออกเยอะมากนะครับคล้ายๆกับตัวอินโฟก็พวกไฮโดรคาร์บอนทานไปแล้วถ้าจะออกกำลังกายเหงื่อจะออกเยอะมากแล้วก็ภูมิจะหายไวมากยุบไวมากนะครับตัวก็คือนะครับลดการดูดซึมนะฮะและการเผาผลาญและสารสลายด้วยวันนี้เรากินนะไขมันเข้าไปนะครับถ้าร่างกายสามารถลดการดูดซึมไขมันลดการดูดซึมและสารสลายได้ดีไหมครับดีค่ะให้ร่างกายของเสียงไว้ลงนะครับเราเสียงไว้ลงนะครับลดไขมันและป้องกันหลอดเลือดอุดตันได้คล้ายๆกับตัวแกมพาสเราเป็นสองเด้งเลยนะครับเป็นสองเด้งเลยนะครับผมนะช่วยเรื่องของหลอดเลือดป้องกันการอุดตันของหลอดเลือดในสมองนะช่วยลดความเสื่อมของเซลล์ประสาทต่างๆในร่างกายเราดีประโยชน์มากเลยครับดีประโยชน์มากนะครับผมนี่ทำให้เราหลับสบายขึ้นและสบายลึกหลับลึกเลยเพื่อนๆหลับลึกเลยนะครับต้านอนุมูลอิสระนะครับป้องกันความเสื่อมของเซลล์นะครับตัวโคเอนไซม์คิวเทนตัวโคเอนไซม์คิวเทนนะครับตัวนี้นะครับสมมติโคเอนไซม์คิวเทนนะครับร่างกายต้องการตัวนี้เข้าไปเป็นพลังงานนะครับทำให้กล้ามเนื้อหัวใจนะครับมีความแข็งแรงมากขึ้นนะฮะการเต้นการติดรับหัวใจก็ดีมากขึ้นนะครับเพื่อประสิทธิภาพของกล้ามเนื้อหัวใจนะครับยับยั้งนะฮะการแข็งตัวของเลือดนะครับเพราะงั้นถ้าเลือดไม่แข็งตัวนะครับความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดอุดตันก็น้อยลงถูกไหมครับนะป้องกันที่เลือดอุดตันแล้วลดหลอดเลือดหลอดเลือดนะถ้ารอความเสื่อมของเซลล์นะถ้าเซลล์เราเสื่อมช้าอัตราก็มาช้านะครับถ้าเซลล์เสื่อมเร็วอัตราก็มาเร็วนะครับตัวนี้อยากให้อัตรามาเร็วหรือมาช้าดีครับไม่ที่มามาช้าใช่ไหมครับผมไม่กินอยากให้มาเร็วใช่ไหมนะฮะนะครับยังช่วยบำรุงผิวพรรณนะครับลด
ลดริ้วรอยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูงนะครับเรามาดูนะครับกันว่านะเราทานของเรากับทานของต่างยี่ห้อนะครับน้ำมันทั่วไปนะครับผมแกมาทั่วไปนะทีสไลด์สลับมาที่นี่ทั่วไปทั้งหมดก็400มิลลิกรัมนะครับผมดังนั้นไขมันก็คือ 7.5 มิลลิกรัมนะครับผมของเรานะครับมีไขมันทั้งหมด102มิลลิกรัมนะครับท่านตรวจนะ102มิลลิกรัมนะครับที่พวกกินกี่เม็ดถึงของเรา13เม็ดถูกไหมครับต้องกิน13เม็ด13เม็ดได้แค่ 97.5 เดี๋ยวก็ถึง102นะครับผมดังนั้นเรากินเราดื่มแคปซูลนะครับประหยัดไหมครับประหยัดกว่าค่ะไม่มีไขมันเข้าสู่ร่างกายดีไหมครับดีค่ะถึงถ้ามันพลาดจะเป็นไขมันที่ดีแต่ผมก็ไม่เชื่อครับผมว่ามันจะดีจริงนะลองไปดูบูธที่บ้านนะครับใช้น้ำมันทำข้าวทำข้าวบูธที่เหนียวดับเลยนะถ้าเราคิดว่าหลอกเลือดหลอกเย็นจะเป็นยังไงฮะแล้วข้าวอยู่ในหลอดเลือดเป็นยังไงครับเวลาออกมาล้างจริงๆล้างไม่ออกนะครับถึงในหลอดเลือดทำให้ร่างกายเราเนี่ยมีโอกาสนะครับเราต้องทำสูงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับน้ำมันข้าวทั่วไปนะหนึ่งน้ำมันดิบกันจะให้พลังงานแคลอรี่9แคลอรี่ถ้า13เม็ดกี่แคลอรี่ครับคูณนะเอา13เม็ดคูณ9เข้าไปถูกไหมครับคือ28แคลอรี่ของเราที่ต่ำมากนะครับผมหนึ่งแคปซูลนะแค่พลังงานเดียว21แคลอรี่ถูกไหมครับผมตอนนี้นะครับราคาพิเศษที่900ถ้า890โอ้ถูกแม่น่าใช้ครับน่าใช้น่าใช้ใช่ไหมครับผมนะครับวันนี้เราทำธุรกิจซัพเพอร์มันช่วยขายอะไรครับขายอะไรครับนะบอกคุณบอกขายสินค้านะไม่ผิดครับถ้าขายสินค้าไม่ผิดแต่วันนี้ผมต้องให้มองผมขายตัวเองครับถ้าผมมีความเปลี่ยนแปลงผมขายสินค้าผมมีความเปลี่ยนแปลงผมขายตัวเองครับเอาตัวเองขายครับเสร็จแล้วสินค้ามันจะขายตัวเองครับผมนะครับถ้าวันนี้เรามีความเปลี่ยนแปลงนะครับคนรอบข้างเขาเปลี่ยนแปลงสามได้ทำอะไรมาอยากรู้ไหมครับอยากรู้เรื่องคุยเพียงสองคนคอนเซ็ปต์ผมวันนี้สินค้าใหม่ซื้อหมดสินค้าหมดซื้อใหม่แล้วผมใช้สินค้า 100% แต่ชอบเซ็ปต์บอกคนตกใจหมอใช้52รายการเลยใช้คลิปด้วยใช้ลิปสติกด้วยเหรอนะครับคำว่า 100% นะครับไม่ใช่ซื้อสินค้าหมดทุกตัวที่เราใช้ที่เราไม่ได้ใช้ถูกไหมครับวันนี้เราใช้อะไรอยู่นะครับให้เราบอกว่าสินค้าที่เราใช้หมดแล้วบริษัทที่เราเป็นหุ้นส่วนเพียงเงิน300บาทมีไหมถ้ามีเราเปลี่ยนที่ซื้อได้ไหมครับได้ค่ะนะครับเพราะสินค้าที่เราใช้ก็คือตัวไหนที่เราใช้ถ้าเซ็ตมองดีซื้อครับตัวไหนไม่มีกลับไปซื้อที่เดิมก่อนครับทำแบบเรียกครับผมนะครับทำไปทำมาได้มาประมาณล้านแปดดีไหมครับดีใครอยากได้ทำมาวันนี้ขอฝากไว้ในตัวนี้นะครับเขาบอกว่าวันนี้ผมโอกาสหน่วยทีมไม่กี่กระลายเพราะฉะนั้นวันนี้มีสินค้าดีจะใช้ไหมครับใช่ถ้าใช้ขอทุกคนเป็นเดมอนได้แน่นอนว้าว